และแตะซอยงาดําเข้มประโยชน์ทุกคําหอมงาดําอร่อยมากครับว่าหลังจากนี้จะเดินหน้าแล้วก็พัฒนาต่อครับสำหรับเรื่องของนโยบายเงินทุนท่าน1,000 0บาทในขณะเดียวกันก็แนะนําว่าสําหรับประชาชนที่ลบแอปทางรัฐไปแล้วแนะนำนะครับว่าให้กู้แอปขึ้นมาใหม่ครับนายภูมิธรรมเวช,าชายชัยปฏิบัติหน้าที่แทน นายรัฐมนตรีก็กล่าวถึงสําหรับนโยบายของภาครัฐที่จะมีการถแถลงต่อสภานะครับว่าจะเดินหน้าพัฒนาสําหรับทุกนโยบายที่เริ่มทำมาตั้งแต่เมื่อจัดรัฐบาลกับทุกพัก รวมไปถึงนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยยกตัวอย่างอย่างเช่นเงินดิจิทัล1น1,000บาทที่ก็ยืนยันมาตลอดว่าจะทําอย่างสําเร็จอย่างแน่นอนและเมื่อรัฐบาลใหม่สามารถทํางานได้ก็จะเริ่มดําเนินการต่อไปทันทีซึ่งการกําหนดเดินหน้ารัฐบาลชุดใหม่ภายในวันที่15กันยายนนี้ก็หมายถึงการถแถลงนโยบายเสร็จสิ้นแล้วด้วยและสามารถที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้เลยครับ สำหรับผู้ที่ลบแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วเนื่องจากสถานการณ์ไม่แน่นอนทางการเมืองก่อนหน้านี้แต่เมื่อรัฐบาลใหม่ประกาศจะเดินหน้าโครงการเงินดิจิตอล1,000 0บาทอีกครั้งผู้ที่ทำการลบแอปพลิเคชันไปก่อนหน้านี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าทางเพจ DGA Thailand แนะนำวิธีการกู้คืนแอปพลิเคชันให้สามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะสำหรับคนที่ลบแอปไปแล้วโดยที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกต้องทำการสมัครสมาชิกแอปทางรัฐก่อน โดยดำเนินการตามที่แอปแนะนําทีละขั้นตอนโดยเลือกสมัครสมาชิกด้วยบัตรประชาชนและทําการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบนแอปทางรัฐตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับแอปของธนาคารที่สามารถใช้งานแอปทางรัฐได้ทันทีเมื่อสมัครแล้วก็จึงจะมีข้อมูลของเราและสามารถแก้ไขข้อมูลและตรวจสอบสำหรับเรื่องของสถานะของตนเองได้ตามปกติ โดยประชาชนสามารถแก้ไขข้อมูลของแอปทางรัฐได้ภายในวันที่15กันยายนนี้ในขณะที่กรอบเวลาหรือว่าไทาม์ไลน์ของโครงการก็ย้ำนะครับว่าต้องรอรัฐบาลประกาศนโยบายออกมาอีกครั้งหนึ่งก็จะสามารถเห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ครับที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนหรือว่า GCC สายด่วนครับ1111 11ครับ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเด็ดนิวส์ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ